สวัสดีเพื่อนๆผู้ติด,ดตาม s u b สคร i b e บสายฟุตบอลกันทุกๆท,ท่านนะครับก่อนอื่นขอสัก1 like 1 follow นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบสไตล์ดูบอลนอนกินแบบนี้ต่อไปนะครับใครที่กดไลค์กด follow แล้วขอบพระคุณด้วยนะครับคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวคืนนี้แน่นอนต้องยกศึกแดงเดือดนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ผมพูดคุยกับ ศึกนี้บ่อยมากๆเลยนะครับและหน้าบอลในแต่ละนัดเนี่ยรู้สึกว่ามันคงจะออกที่ลีวูแต่2นัดติดแล้วนะครับที่ลเวูไม่ได้ทําเงินกับในสึกแดงเดือดในฤดูกาลนี้นัดนี้เป็นนัดที่3นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าวันวันอยู่เหมือนกันว่าวันนี้อาจจะมีการเสมอเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากลีวูทำได้แค่เสมอนะครับ ก็จะทําให้มีคะแนนทเทียบเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าลูกได้เสียน้อยกว่านะครับกลัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าศึกนี้แมนยูไม่รู้มันเอาความเก่งมาจากไหนนะครับองค์เทพลงเกือบทุกตัวเลยนะฮะแต่ละนัดนะครับลิเวอรูนัดแรกที่เสมอกันไป00นะครับตอนนั้นการโรเตชันของนักเตะลิเวอรูอาจจะ ยกย้ายตำแหน่งกันเยอะไปนะครับตัวเหล็กบาทตัวหลักบาดเจ็บเยอะนะฮะจึงทำให้สกอร์ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับนัดแรกที่ผมวิเคราะห์ศึกแดงเดือดดูการน,นี้นะครับกลับมานัดที่2ในศึก FA Cup คัพนะฮะซึ่งหน้าบอลก็ควรจะออกทางลิพูแล้วลิพูก็เป็นทีมต่อไปซะเป็นส่วนใหญ่นะอย่างน้อยก็ครึ่งลูกนะครับนัดล่าสุดเนี้ยแย่กว่าน,น,นั้นเลยนะครับคิดว่าลิพูอาจจะถล่มจากนัดที่ไปเสมอ0-0ูนแต่สุดท้ายหน้าบอลไม่ออกไปทางลิเวอร์พูลเลยนะครับ แพ้ด้วยนะครับจากการต่อเวลาพิเศษในศึกฟุตบอล F a ฟเอแพ้ไป4ประตูต่อ3แมนยูเข้ารอบนะบเขียนลิวพูตกรอบและนัดที่3นี้นะครับคงจะพูดถึงในส่วนนักเตะที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับว่าทีมไหนจะมีการโรเทชันสลับตำแหน่งมากน้อยแค่ไหนตัวหลักใครที่กำลังป่วยอยู่นะครับก็อาจจะทำให้ทีมดูเป็นรองไปเลยนะครับแน่นอนวันนี้ที่จะมาตัดสินใจในการวิเคราะห์ในวันนี้ก็คงจะเป็น,นเรื่องของ ไล์อัพในวันนี้นะครับบวกกับในส่วนของสถานการณ์แรงจูงใจและวันนี้ก็ยังไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับต้องเก็บ3แต้มไว้ก่อนเพื่อที่จะลุ้นอยู่ในโคต้าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถ้าดูผิวเผินยังไงผมว่าลิเวอร์พูลก็เอาแน่นะครับผมก็พูดอย่างงี้มา2นัดติดแล้วแต่สุดท้ายมันก็ออกไปที่แมนยูนะฮะก็ทําให้ผมวันวันนิดนึงนะครับวันวันนิดนึงว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสมอเกิดขึ้นนะครับอย่างที่2 ก็ตามนั้นเลยนะครับตามแรงจูงใจหรือว่าสถานการณ์ที่บีบบังคับของลิเวูที่จะต้องชนะก็คงจะไปในหน้าบอลที่อยูออ่กับทีมเยือนในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับแมนยูในเต็ดเล่นในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดก็ครองความได้เปรียบตรงนี้ไปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เปรียบเยอะนะครับเพราะว่าผลงานการเยือนลิเวูปีนี้ก็ดีก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับส่วนใหญ่ก็มีการเก็บชัยกันบ่อยบ่อยครั้งไปนะครับ ก็ไม่ได้สร้างความเป็นรองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากมายนักนะครับแมนยูเนี่ยเจอกับทีมอื่นผมไม่รู้ว่ามเป็นอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนล่าสุดเนี่ยเจอกับเชลซีนะฮะโหรู้สึกว่าเกมมันมากเลยนะจบกันไป43โอ้ 3. โหสกอร์4-3นี่ไม่ไดเอามาล้อลิฟวูเลยนะครับเพราะว่าตัวเองไปเจอกับสิงห์บูก็ไปโดนสกอร์นีุ้เหมือนกันนะอ้าโอเคนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะผมว่ายังไงลิฟวูก็ต้องเอานะครับ แต่สิ่งที่ผมอาจจะเบาใจลงนิดนึงนะครับเพราะว่าแมนยูมีการโรเตชันนักเตะเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือการบาดเจ็บของคาสซิมิโรผมเบาใจไปเยอะเลยนะถ้าแมนยูขาดคาสซิมิโรผมว่าน่าจะกลวงๆอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเอาใครมาแทนตำแหน่งนี้ถ้านึกชื่อได้ก็คงจะเป็นไมโนยืนคู่กับสกอตแมคโทมินีคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูไลน์อัพกันแล้วกันนะครับในเรื่องของสถิตินะครับย้อนหลังเฮทูเฮทหรือว่า สติหนัด4นัดล่าสุดเนี่ยผมว่าอาจจะหยิบยกมาพูดคุยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมันบางนัดก็หวังได้บางนัดก็รู้สึกว่าหวังไม่ได้ดันชนะนะครับบางนัดก็รู้สึกว่าชนะร์พูมาแล้วกลับมาได้แน่นอนแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้กันเองนะครับแมนยูนี่สปอมไม่เสถียรเลยนะครับถ้าเป็นกราฟนี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงส่วนริพู ขึ้นๆๆน,น,นพอมาเจอแมนยูก็ดอบลงไปเลยอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่ากลัวสําหรับในฤดูกาลนี้นะครับแดงเดือดลิวูยังสู้แมนยูไม่ได้2นัดติดแล้วนะฮะโอเคนะครับผมคงจะไม่ตัดสินใจในส่วนของสถิติแต่จะพาไปดูในส่วนของไลน์นะครับแล้วก็สถานการณ์สถานการณ์ที่กําลังกดดันลิเวอร์พูลอยู่ที่จะต้องเก็บชัยอย่างเดียวนะครับเสมอมันได้อยู่นะก็อาจจะทําให้เกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษนี้ มันขึ้นนะครับซึ่งผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าวงการด้านการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะไปผสมผสานกับวงการข่าวด้วยนะครับถ้าวงการข่าวอันนี้ว่าพูดไปในแนวชาวบ้านาน,นะครับอาจจะรู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะถ้าวงการข่าวสมมติวงการข่าวจ่ายเข้าไปนะครับให้ริพูเสมอนะก็ทุกคนก็น่าจะเสียเต็มกันไปสําหรับริพูที่เป็นทีมต่อในวันนี้แล้วก็เกมพิม์ลีอังกฤษก็มันขึ้นนะครับสำนักข่าว ในส่วนของด้านฟุตบอลหรือว่ากีฬาก็จะทําข่าวแบบว่ามันจนจบฤดูกาลเลยนะ่ะก็มีสิทธิ์นะครับในวงการนี้ก็มีผสมผสานกันนิดนึงนะแต่วงการที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องคิดไปหลายแนวอยู่เหมือนกันเนาะโอเคนะครับวันนี้ถ้าจะพูดถึงโดยรวมผมว่าออกเป็น2หน้าแน่นอนนะครับนั่นก็คือไม่เสมอกันก็ลิเวอร์พูลชนะอันนี้ผมคิดว่านัดเนี้ยลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาได้นะครับ อาโอเคก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้นะครับขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับเล่น2บินเต็งนะครับสูงฟูลรัมซึ่งก็ยิงกันไปแค่0ูนย์ประตูต่อ1นะครับนิวคาร์เซิลบุกไปชนะนะฮะอ่ะสูงก็เสียเต็มนะครับสำหรับบินแรกส่วนบินที่2ผมมั่นใจที่อาร์เซนอลยังไงก็นอนมานะครับชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับกินเต็มสำหรับบินเต็งอาร์เซนอลนะครับส่วนสเต็ปนะครับกินโรม่านะครับแล้วก็กินเอฟเวอร์ตันนะส่วนที่มาเสียนี่ะโดนตัดหูขาดนี่ก็คือ บอรูสเซียดอทมุนนะครับผมเล่นไปที่สูงในราคา3ลูกครึ่งจบเกมสตุตการ์ดบุกบัชนะดอทมุนโอปีนี้ดอทมุนไม่ไหวจริงๆนะครับทิ้งได้ให้ทิ้งนะครับดอทมุนอย่าเพิ่งไปแตะกับไบเยอร์มิวนกนะครับสำหรับในเมื่อวานไบเยอร์ Bayern, ตัวใหญ่ก็แพ้เหมือนกันนะครับก็คือแพ้ให้กับทางไฮเดนเฮลนะครับสประตูต่อ3ก็งงเหมือนกันทำไม ถึงเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะค้ชหรือว่าอะไรนะฮะผมนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับเมื่อวานสเต็ปเกือบแตกแต่มาตายที่สูงดอดมุนนะครับบินเต็งกินไปหนึ่งเสียไปหนึ่งยังไงใครที่สนใจมาติดตามไลน์นะครับรับแนวทางไปพิจารณาเพิ่มเติมในทุกวัน @b007 นาได้เลยนะครับ @b007 อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับโอเคมาดูไลฟ์มันก่อนนะครับว่าวันนี้ลิเวูมีหวังแค่ไหนที่จะพลิกกลับมาชนะได้ใช้คำว่าพลิกเลย หมายถึงว่าจะเก็บชัยนัดแรกจากที่เจอกันในฤดูกาลนี้สําหรับในศึกแดงเดือดน,นะครับโัวมาดูในส่วนของเจ้าบ้านนะครับในแผน4-2-3-1นะครับพระรักษาประตูเป็นอังเดรโอนาน่านะครับแบ็กซ้ายเป็นวานบิสก้าแบ็กขวาดิเอโกดันโลนะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮับมีแฮร์รี่แม็กควายนะครับยืนคู่กับทางโอ้ตัวหนังสือมันเล็กไปนะ การบ่าว่าอะถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเซนเตอร์ฮาร์มีการโรเตชันนิดนึงผมก็รู้สึกว่าอาจจะทําให้แมนยูเสียเปรียบในตรงนี้นะครับส่วน3ตําแหน่งในแผงหลังยังเป็นคนเดิมๆอยู่นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แมนยูอาจจะทําให้ระบบเสียนะครับการไม่มีคาซิมิโร่แต่ก็ยังคงมีสกอตแมกโทมิเน่นะครับช้าเทียบประสิทธิภาพแล้วก็การรับอาจจะไม่ค่อยดูดีเท่ากับคาซิมิโร่ไม่แน่นเท่ามคาซิมิโร่แต่ในเรื่องของการเติมเกมรุกเนี่ย กอตแมคโตเมเนปีนี้ยิงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในฐานะสนต๊ะที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากๆนะครับขึ้นไปยิงประตูบ่อยเหมือนกันนะ,ะในส่วนของโฮมิดฟิลนะครับการโรเตชันเปลี่ยนแผนกันก็อาจจะทำให้แมนยูเนี่ยกลวงอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีกบี้ไมนูนะครับแต่ว่าอายุอานามก็ยังน้อยอยู่นะแต่ฟอร์มยังเสถียรอยู่เหมือนกันนะครับอันดับสี่นะครับมีกาลาโชปิกซ้ายปิกขวาเป็นแอนโทนีนะครับแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นเดินเกมแดนกลางนะครับแล้วก็หน้าเป้าใช้รัสมุธฮอยลุนนะครับ อ่ะวันนี้แมนยูในเรื่องของแนวรุกยังเป็นการใช้ชุดเดิมอยู่นะครับซึ่งมีหวังอยู่นะครับและก็ทำผลงานได้ดีกันด้วยนะฮะและในส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือเป็นการโรเตชันในส่วนของแข้งหลังแค่นั้นเองนะครับที่มีการสลับตำแหน่งแล้วก็นักเตะตัวหลักหดหายไปนะฮะอ่ะกลับมาดูลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูก็ยังไม่มีอลิซอนเบเกอร์แต่ก็มีตัวแทนตัวแทนอย่างเคเลเฮอร์ ur, อยู่นะครับหลังสี่แอนดูรูบอสันนะครับรโบโบเป็นิกแบ็กซ้ายนะครับบิ๊กแบ็กขวาเป็นทาง คอนนี่แบรดลี์นะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮาร์ปใช้ฟานได้กับควอนซ่า่หลังสี่นี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าลิฟท์ฮูปปีนี้มันลิวท์ฮูมันดีนะถึงแม้ว่ามันจะโรเตชันกันหลายตำแหน่งแต่ว่าเล่นกันแบบประสิทธิภาพกันทุกตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็มีแค่ตัว2ตัวนะครับที่อาจจะเล่นดรอปกว่ามาตรฐานในตัวจริงนะครับถ้าเทียบมันไปนะครับมีกองกลางฟอร์มแรงนะครับวันนี้มีแม็กอลิสเตอร์นะครับยืนคู่กับวาตารุเอนโดนะครับซ้ายเป็น โซบัสลายนะครับและหน้า3มนะครับโมเมสซาร่าปิดขวาซ้ายเป็นหลุยดิอาสแล้วก็ดาวินนูเยสโอ้โหดาวินนูเยสลงนะครับถ้าเอาตรงๆนะผมก็รู้สึกว่าแผนนี้เป็นเต็มร้อยของลิ์พูอยู่แล้วนะครับแต่นัดล่าสุดที่เจอกับแมนยูที่แพ้ไปสี่สามเนี่ยนูเยสหายไปจากเกมเลยนะครับนัดนี้ก็หวังว่านูเยสจะได้บอลบ่อยขึ้นนะผมว่าแดนกลางก็ต้องจะก็ต้องทำเกมให้นูเยสมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปออกทางซ้ายหรือว่าขวานะครับ แล้ววันนั้นอาริฟูพลาดบ่อยแล้วลิวฟูเล่นแบบไหนนะแบบซาร่าก็พยายามจะยิงเองนะครับดิอาร์ตก็เหมือนกันบอลก็ไปกับตัวแบบบางครั้งก็ไปกับตัวได้ดีนะครับแต่บางครั้งนี่ก็ตะกุกตะกักอะไรไม่รู้เหมือนจะสะดุดเหมือนจะไปไม่เป็นบอลไม่ไปกับเท้าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเกมมันจะออกซ้ายขวาซะเป็นสุดใหญ่ดูนเยสนะก็เลยไม่มีส่วนร่วมกับเกมนะครับเพราะว่าซาร่าไม่พยายามเปิดหรือว่าความเป็นทีมเวิร์กมันหายไปสําหรับในนัดล่าสุดผมว่าคงจะมีการแก้ไขกันเกิดขึ้นเยอะพอสมควรสําหรับในนัดนน หวังว่า11ตัวนี้จะได้เร็กบอลกันแบบประสานงานกันได้ดีนะครับถ้านั้นก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะชนะแมนยูได้นะครับสำหรับในนัดแรกในศึกแดงเดือดในฤดูกาลนี้นะฮะอ่ะดูจากรูการโรเตชันนักเตะแล้วแมนยูเปลี่ยนตำแหน่งเยอะกว่านะครับจึงทำให้วันนี้แผงรับอาจจะมีปัญหาหรือว่าดีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นดีหรือเปล่าสำหรับตัวสำรองที่ลงมานะครับอ่ะก็คิดว่าลิ์พูนะ่าจะมีความได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าให้คะแนนจริงๆก็ให้ทางลิ์พูแค่ 65นะครับ65และทางทางแมนยู45นะฮะแมนยู U, ขออภัยนะครับให้ให้ลิฟว์พูล60แล้วให้แมนยู40นะครับที่ให้แมนยู40ก็เพราะว่ามันโรเตชันในแผงหลังเยอะนะครับซึ่งลิฟว์ก็มีส่วนที่ได้เปรียบในส่วนของแผงลุกอยู่แล้วนะครับเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะก็จึงทำให้นักเตะแมนยูวันนี้อาจจะดู รอบๆในส่วนของแผงรับนิดหนึ่งนะครับเอา้านักเตะที่บาดเจ็บนะครับของแมนยูถือว่าเยอะพอสมควรนะมีแอนโทนีมาซิยาลเจ็บยาวเลยนะครับคาสซิโร่นี่ตัวสำคัญเลยนะครับอ่ะลุคชอนะครับแล้วก็ลิซันโรมาติเนสจอนนี่อีแวนจึงใช้เซนต์เฮาส์จำเป็นยืนคู่กับแม็กควายนะครับแม็กควายก็ก็ดีกว่าช่วงก่อนๆน,นะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแนัน่นๆอยู่นะฮะส่วนลิฟ์คู่นะครับ ที่ขาดไปก็ผู้สาประตูตัวจริงอย่างอลิสซอนเบเกอร์เบเนโดกด,ดีโกโจตาโจเอลมาติฟนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมายสำหรับในชุดตัวจริง11ตัวนี้ของลิเวอร์พูลนะครับเอาผลงานการเจอกันอันนี้ไม่พูดมากนะครับมันสูสีกันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ออกสกอร์สูงนะฮะออกสกอร์สูง เจอกันที่ไรก็ถ้าไม่ยิงก็ไม่ยิงเลยนะแต่ถ้ายิงนี่คือแบบสูงริบเลยนะครับลูกแรกมาผมว่าน่าจะกดสูงได้ถ้าใครที่น่าจะเล่นบอลสดนะครับอเรามาดูฟอร์มการเล่นนะครับแมนยูก็ผีเข้าผีออกนะฮะก็ชน,นะริพูหลังจากนั้นไปเสมอเบนฟอร์ดและล่าสุดนี้ก็แพ้เชลซีแบบสประตูต่อ3ามนะครับเกือบตายนะเกือบตายแต่ก็ต้องกลับมาตายนะสำหรับแมนยูนะฮะ ไลวูริวพูนะครับไม่แพ้แมนยูสี่ลังจากนั้นก็เป็นฟอร์มเดิมของพวกเขาที่เก็บชัยนะครับชนะไบรตันสองหและก็ชนะเชฟฟีโลเต็สาประตูต่อ1นึ่งซึ่งริวพูเนี่ยผมกลัวอยู่นิดนึงนะครับใน2นัดหลังถึงแม้ว่าจะชนะจริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโดนยิงโดนนำเร็วนะฮะ แต่เนี้ยไปเกมกับแมนยูผมว่ามันน่าจะเอาอยากผมว่ากลัวอยู่เหมือนกันนะที่ลิเวอร์พูลจะพลาดเพราะว่าหลายจังหวะลิเวอร์พูลพลาดบ่อยเหมือนกันยิ่งเป็นเกมใหญ่แบบนี้ถ้าพลาดเนะี่ยผมว่ามันกลับมายากนะครับอ่ะก็พยายามลุ้นให้ลิเวอร์พูลอย่าพลาดก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยก็ขอให้ยิงแมนยูให้ได้นะครับก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะชนะแมนยูกันต่อไปนะครับซึ่งแดงเดือดปีนี้ก็โดนร้อนบ่อยเหมือนกันนะฮะอ่ะในส่วนดับตรนารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนะฮะก็มี70คะแนนนะครับแต่ว่า แข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลไป1นัดถ้าได้3มแต้มวันนี้ก็จะเป็น73านำอาร์เซนอลเป็น2คะแนนนะครับแต่ถ้าเสมอนะครับถ้าเสมอก็มี7 1คะแนนแต่ลุกได้เสียต้องไปกดดันกันต่อไปนะครับวันนี้เสมอได้เหมือนกันแต่ก็ต้องแข่งกับอาร์เซนอลต่อไปนะครับแต่ถ้าชนะได้ก็เหลือแค่ง,งานเบาๆสาหรับในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่สวยหรูสำหรับล์พูลเลยส่วนแมนยูชนะก็ได้เสมอก็ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับแมนยู U, น่าจะเล่นชิลกว่านะ รับในศึกศักดิ์ศรีแบบนี้ผมว่าก็น่าจะสู้กันมันนะครับการเจอกันก็พูดถึงกันบ่อยแล้วนะฮะสูงแรกมาส่วนใหญ่นะครับสูงแรกมาใน8020แล้วก็สูงเต็มเกมก็มาบ่อยเหมือนกันนะครับก็ไม่พูดอะไรมากเพราะว่า2ทีมนี้เกมออก3หน้ากันอยู่แล้วแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลมาต่อในราคา1ลูกเลยเหรอที่เมื่อกี้ยังเห็นเป็นครึ่งลูกอยู่นะครับผลงานในบ้านแมนยูนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคแพ้แค่ฟูลรัมที่เหลือก็เป็นการเก็บชัยกับสเสมอนะครับถ้าดูจากราคาเนี้ยแมนยูบรรลุนได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของการเยือนลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ก็ไม่พูดมาก <c oughs> ยังไงก็ไม่ได้สร้างความเป็นรองมากให้กับการเป็นทีมเยือนสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับคู่นี้นะเกมต่อไปดีกว่านะฮะเกมต่อไปลิเวอร์พูลกับในศึกยูโปรปาลีกต้องไปเจอกับอนตาลันตานะครับก็น่าจะเป็นงานที่จะต้องโฟกัสไว้ทีหลังนะครับเพราะว่าต้องโฟกัสในศึกพรีเมียร์ลีกก่อนเกมต่อไปจึงอาจจะไม่เป็นปัญหาสําหรับในนัดนี้นนะะสรุปท้ายคลิปนะครับเพราะว่ามันที่ผมไปเร็วนะเพราะผมคูดคุยกันบ่อยแล้วนะครับ สถิติอะไรมันก็3นัด3คลิปแล้วนะครับไปไปมามันก็ไม่ต้องอธิบายสถิติอะไรมากสุดท้ายเราต้องมาดูสถานการณ์แล้วก็นักเตะที่มีอยู่ก็คือใช้ความเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับสำหรับในศึกแดงเดือดแน่นอนนะครับแมนยู U, อาจจะผลงานไม่ค่อยดีแต่มาเจอกับลิฟวูปีนี้แมนยูทําดีตลอดเลยนะครับและบวกกับลิฟวูมักจะพลาดบ่อยนะครับพลาดให้กับแมนยูบ่อยจริงๆ ก็เลยไม่รู้นะครับว่าใน90นาทีนี้จะเป็นสถานการณ์ยังไงแต่ถ้าไปดูความได้เปรียบก่อนเกมนะครับอย่างแรกแมนยูโรเตชันในส่วนแผงหลังเยอะมากนะครับจึงทําให้วันนี้อาจจะรั่วจะกลวงนิดนึงสำหรับในส่วนของการตั้งรับนะครับแต่ในส่วนของ3ประสาน4ประสานแดนหน้าแมนยูก็ยังดูเป็นชุดเดิมที่ยิงประตูได้นะครับก็มีความมั่นใจกันมากขึ้นนะก็กลัวแนวรุกนะครับแต่แนวรับลุ้นกันหน่อยนะครับซึ่งลิพูไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากเป็นการที่ ใช้นักเตะชุดเดิมนะครับนักเตะชุดเดิมที่ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแต่แค่มาเป็นรองในส่วนของการเยือนแค่นั้นเองนะครับผมว่านักเตะลีภูพร้อมกว่าแรงจูงใจเยอะกว่านะครับต้องชนะนะครับเสมอก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่านัดนี้มันไม่ชนะไม่ได้จริงนะครับเพราะมันเสี่ยงต่อการลุ้นแชมป์นะอ่ะก็ใช้ประโยชน์จากนัดนี้นะครับถ้าชนะนัดนี้เกมต่อไปก็จะเป็นเส้นทางปูพรมแดงแล้วนะครับ งานนี้ก็อาจจะเป็นงานหินอีกงานหนึ่งสําหรับลิฟวูแต่ผมคิดว่าลิฟวูทาได้แน่นอนนะครับก็ขอแค่1เม็ดเพื่อเจ้านะครับสลูกเพื่อกินเต็มผมว่าวางที่ลิฟวูจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของสูงต่ําผมแนะนําว่าถ้าเม็ดแรกมานะสูงแรกมาทีมเนี้ยสทีมเนี้ยจะยิงกันเยอะนะครับก็แนะนําว่าไปเล่นส่วนบอลสดก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอให้แนวทางแค่ว่าฟันธงไปที่ลิฟวูก็พอนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยก่อนเกมมีข้อบันเดียวในศึกแดงเดือดค่ำคืนนี้นะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์ความบันเทิงและเป็นความเพลิดเพลินสำหรับผู้ที่รับฟังและลงจุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Follow เป็นกำลังใจในการทำคลิปในสไตล์ดูบอลักินแบบนี้ต่อไปนะครับสมัคช่องดูบอลดังกินชแนลช่องนี้นะครับอ่ะยังไม่มีแนวทางในใจหรือว่าอยากจะมารับแนวทางนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะส่งให้ทุก วันนะครับสำหรับที่มีฟุตบอลหรือว่าคู่ที่มั่นใจไปพิจารณาเพิ่มเติมแอดบีศูนมานะครับวันนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับฝากเชียร์ลิบู์กันด้วยนะเดอะคอปก็เชียร์ลิบูห์นะครับยูเวนิวเวอร์วอล์กอลอนสวนเด็กผีก็สถิิดีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีลุ้นกันได้อยู่ก็เชียร์กันให้สนุกไปนะครับส่วนด้านการลงทุนก็บอกกันไปนะเพราะว่าสึกใหญ่แบบนี้มันเดาทางได้ยากเหมือนกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ